ทำน้ำพริกอ่องเจกันค่ะวันนี้เดี๋ยวดูไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการทำทำยังไงนะคะง่ายมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูที่นานะคะแล้วก็วันนี้ก็จะลงต้นโกโก้นะคะที่ไร่ด้วยค่ะแล้วก็จะทำอาหารเจไปส่งนะคะด้วยค่ะใส่ปิ่นโตกันไปเลยค่ะนี่นะคะนี่คือหนวดมังกรผัดผักกาดดองเจค่ะใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็ไปตามดูในคลิปที่แล้วกันเลยเรามาเริ่มจากการสับหมูนะคะหมูเจของเรานะคะสับหมูเจหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอะไรหยามข้าวให้แล้วร้องทำไมใส่หมูเจแล้วก็จะมีเห็ดนางรมหลวงแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนี่นะคะใช่ไหมคะร้อนเราก็ใส่น้ำมันค่ะเครื่องปรุงของเราครบแล้วนะคะมีเห็ดนางรมหลวงสับค่ะมะเขือเทศนะคะหมูเจสับค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นหมูโปรตีนเกษตรนะคะโปรตีนเกษตรแบบเล็กๆนะคะแช่น้ำค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันอุ้งตายแล้วเอาหมูเจลงผัดเลยค่ะไว้อะค่ะ
ใส่โปรตีนเกษตรลงไปนะคะน้ำมันตรงกลางนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกเจไปเลยจ้าใส่พริกเจลงไปค่ะนี่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะบางไฟนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงมันจะไหม้นะคะผัดให้หอมๆก่อนนะจ้าความเข้ากันนะคะใส่น้ำไปแล้วเร่งไฟเลยนะคะเร่งหรือดับเร่งไฟนะคะเดี๋ยวพอเดือดเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะรอดับใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าเดี๋ยวก็พี่ให้เละนะคะเดี๋ยวก็รอตอนที่มันแบบสุกเลยนะคะจริงเราเอามะเขือเทศไปสับก่อนก็ได้นะแต่จริงอ่ะเคยทำแล้วเดี๋ยวพอพักมันก็จะเละไปเองค่ะไม่ต้องสับเลยค่ะเคยทำตอนที่เป็นน้ำพริกอ่องธรรมดานะคะตอนน้ำพริกอ่องเจเนี่ยเราเพิ่งเคยทำนี่นะคะนะคะต้องใส่ซีอิ๊วขาวไปหรือจริงเราใส่เกลือก็ได้นะคะใส่เกลือดีกว่าเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยเค็มใส่เกลือนะคะนิดนึงก็เหลือใส่กระมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะอร่อยแล้วค่ะ
ัดมังกรนะคะผักกาดดองเจค่ะอันนี้ทำใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็ไปตามดูในคลิปได้นะคะแล้วก็น้ำพริกอ่องเจร้อนๆเลยจ้ะตอนนี้เราเตรียมค่ะข้าวนะคะไปนะคะทำน้ำจิ้มนะคะมะนาวที่หลังบ้านเราเองนะคะรูเบอร์เลยน้ำจิ้มเจค่ะนิดนึงนะคะซีดเดียวพอแล้วแต่น้ำตาลนิดนึงนะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอาหารเจไปส่งที่ไร่นะคะวันนี้เขาลงโกโก้กันค่ะไปดูที่ไร่กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ได้ไปนานแล้วค่ะกำลังเดินทางไปที่ไร่นะคะไร่พิมพ์มาดาค่ะตอนแรกก็มีลูกคนแรกนะคะก็ตั้งชื่อว่าไร่พิมพ์มาดาค่ะพอมีลูก2คนก็ต้องตั้งอีกคนนึงนะคะก็เป็นไร่พิมพ์พีมค่ะพิมพ์มาดากับพีมพบนะคะตั้งเองค่ะไม่ได้มีชื่อไร่อะไรเลยใดๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไร่เป็นยังไงบ้างค่ะไม่ได้ไปนานมากแล้วประมาณ15วันนะคะหลังจากที่ข้าวงอกเนี่ยค่ะเขาก็จะไปถ่ายรูปกับที่นานะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ทำนาจริงแล้วก็ทำกันกี่ไร่นะคะและนาอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปกันค่ะแต่ยังติดต่อน้องไม่ได้เลยนะคะรอโทรกลับมาค่ะยังไม่ได้ไปส่งอาหารที่นานรอก่อนค่ะระหว่างรอก็ถ่ายรูปวนไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนที่2ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ